มาชมสกู๊ปผมโรงการเจอกันระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับชลบุรี FC ในตอนที่2นะครับผมจะพาสาวกเกรียมหยองย้อนกลับไปชมเหตุการณ์ในการพบเจอกันของทั้งคู่ในเลกที่2ปี2012ที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับหลังจากเลกแรก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC มาได้2ประตูต่อ0ผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นชาวฮ่องกงครับเกรียมหยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนอัดนั่นตัดกลางเข้ามาให้มาริโอจับ1จังหวะแล้วยิงชิปชิปแม่เบียดคานออกไปนิดเดียวครับอัดนั่นเปิดไม่ได้สวยครับมาริโอมีเวลาแต่ง1จังหวะแล้วตั้งใจจะยิงให้ข้ามหัวสินทวีชัยแม่แต่ว่าลูกบอลมันลึกเกินไปครับออกหลังไปอย่างน่าเสียดายทางฝั่งชลบุรีบุกมาบ้างอนุชามองเพื่อนแล้วตัดเข้ากลางมาเธอสักยิงไปติด1จังหวะโอ้ยแล้วจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากอดุลโอ้โหดาโนเซกาเซฟ2จังหวะสำคัญครับเนี่ยยัง0ประตูต่อ0อยู่เอ้าลูกนี้ชนกันเองครับแม่และเป็นชลบุรี FC ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่32จากนพนลโอ้พานุพงศ์กับกวินปะทะกันเองฮะในครึ่งหลังครับนาทีที่48ถือศิลหลุดมาดวลเดี่ยวกับสินทวีชัยรีบยิงครับเห็นสินทวีชัยออกมาไกลนะฮะพยายามจะยิงสวนทางแต่ว่าสินทวีชัยก็ปิดมุมไว้ได้ดีเช่นกันปิยพลแตะลูกลอดขาอาทิตย์มาได้ตวัดเข้ากลางมาธีรศิลป์จับกระเฉาะแต่ว่าอัดนั่นครับกลับตัว180องศายิงตีเสมอให้กับกิเลนพยองไล่เจ้าบ้ามา1ประตูต่อ1ครับสวยตั้งแต่จังหวะที่ปิยพลบรรเทากระชากมาแล้วล่ะครับธีรศิลป์จับกระเฉาะแต่ว่าอัดนั่นฮะจับ1จังหวะแล้วม้วนตัวกลับมายิงเสาแรกเข้าไปกลับมาได้เร็วนะครับสำหรับขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดแต่ว่านาทีที่62ครับพี่พบอ่อนโมฮะโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเทคตัวขึ้นมาควิดให้ฉลามชนชลบุรี FC หนีกิเลมหยองไปเป็น2ประตูต่อ1แต่ว่านาทีที่77ครับลูกสวนกลับของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดธีรศิลป์แดงดาตักบอลข้ามสินทวีชัยโอ้โหแล้วคูชิดะพยายามจะเคลียร์นะครับแต่ทิศทางของบอลน้ำหนักของบอลมันก็ทำให้ลูกนี้เข้าประตูไปเมืองทองตีเสมอชลบุรี2ประตูต่อ2แล้วล่ะครับนี่ฮะลูกสวนกลับธีรศิลป์สปีดต้นช่วงหลังๆเขาเร็วมากๆครับถ้าปล่อยพื้นที่ให้เขามีเวลากระชากไม่เหลืออย่างที่เห็นจบเกมการแข่งขันชลบุรี2 SCG เมืองทองยูไนเต็ด2ครับนี่คือสกู๊ปผมโรงก่อนที่วันที่7กันยายนนี้ทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งที่สนาม SCG สเตเดียมครับสาวกเกรียมหยองห้ามพลาดเป็นอันขาดเข้ามาให้กำลังใจขุนพลเกรียมหยองของเรากันเต็มความจุนะครับ